อูเกอร์จื้อเฉิงหวี่สำนวนห้าอักขระอูเกอร์จื้อเฉิงหวี่สำนวนห้าอักขระอูเอียนปู้เจียตั้นไม่เค็มถ้าไม่ใส่เกลืออูเอียนปู้เจียตั้นไม่เค็มถ้าไม่ใส่เกลืปีวี่ปูเสียเปิ่นเฉียน就办不成事การเปรียบเทียบก็คือไม่มีอะไรสามารถทำได้หากไม่มีเงินทุนปีวี่ปูเสียเปิ่นเฉียน就办不成事การเปรียบเทียบก็คือไม่มีอะไรสามารถทำได้หากไม่มีเงินทุนผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งอยากสวยเป็นที่น่าประทับใจของผู้ชายหลายหลายคนก็ต้องลงทุนซื้อเสื้อผ้าสวยๆงามๆ มาสวมใส่ต้องไปเข้าร้านเสริมสวยขัดสีผิวพรรณให้งามผุดผ่องต้องตัดแต่งทรงผมให้เข้ารูปทรงมีเสน่ห์ต้องซื้อเครื่องสำอางมาแต่งใบหน้าให้งดงามต้องไปเข้าคอร์สลดน้ำหนักให้มีสวดทรงที่ดึงดูดตาพวกผู้ชายนี่แหละเข้ากับสำนวนว่าอูเอียนปู้เจียตั้นไม่ลงทุนแต่งก็ไม่สวยสะดุดตาอยากตกกุ้งตกปลาได้เยอะๆก็ต้องลงทุนซื้อเครื่องมือตกปลาคันเบ็ดที่ดีๆต้องหาซื้อเหยื่อตกปลาแบบที่ปลาชอบกินต้องศึกษาหาทำเลว่าที่ไหนมีปลาชนิดที่เราต้องการอยู่มากมายต้องร่ำเรียนวิธีการใส่เหยื่อหย่อนเบ็ดตกปลาต้องมีฝีมือและหูตาไวรู้ว่าเชือกสั่นอย่างไรแปลว่าปลากินเหยื่อแล้วนี่แหละอูเอียนปู้เจียตั้นไม่ลงทุนซื้อเบ็ดตกปลาก็ไม่ได้ปลาถ้าอยากเป็นเชฟผู้มีฝีมือในการทำอาหารให้อร่อยก็ต้องไปศึกษาเล่าเรียนวิธีการปรุงอาหารเมื่อเรียนจบมาแล้วก็ต้องซื้ออุปกรณ์การทำอาหารถ้วยชามไหช้อนตะเกียบเครื่องครัวต่างๆแล้วเริ่มฝึกหัดทำไปชิมไปได้ที่แล้วก็นำอาหารที่ทำไปเที่ยวแจกคนอื่นให้เขาลองชิมฟรีๆถ้าเรามีฝีมือพวกเขาจะติดใจแล้วเราก็จะได้เป็นเชฟผู้มีฝีมือนี่แหละที่เรียกว่าอูเอียนปู้เจียตั้นอยากเป็นเชฟที่เก่งกาจก็ต้องลงทุนฝึกฝนตั้งแต่วันนี้ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ